ก็กล่าวสวัสดีครับผมพบกับผมแมวโง่เฮ้ยไม่ใช่เพราะก็ผม DN Cat คนเดิมนะครับทุกคนชาว Free Fire ทุกท่านวันนี้ก็จะมาบอกกิจกรรมดีๆนะครับเกี่ยวกับ Free Fire ฉลอง1ปีครับผมแหมเรียกว่า Free Fire นี่เรียกว่ามีเกมมา1ปีนะครับทุกคนเรียกว่าแจ่มแมวเลยทีเดียวครับวันนี้ก็ก่อนที่จะไปบอกข่าวดีนี่ผมขอไปว่าก็ขอซุ่มก่อนแล้วกันนะผมมีลัคกี้อยู่นะทุกคนนะนี่ฮะลัคกี้ไดมอนด์นะก็ขอซุ่มก่อนแล้วกันเปิดประเดิมก่อนนะขอซุ่มอันเดียวพอฮะก่อนที่จะไปดูคลิปไปดูกันว่าได้อะไรกันครับอือหือได้ล่มอิโมจินั่นเองนะครับผมก็ไปรับชมได้เลยครับผมก็โอเคครับเราก็มาอยู่หน้าทางด้านของหน้าเว็บฟรีไฟล์นะครับผมนี่ก็เป็นวันที่11สิงหาปาร์ตี้1ปีสําหรับฟรีไฟล์นะก็เกมฟรีไฟล์นี้ก็เปิดมา1ปีเต็มๆนะฮะก็ลงทะเบียนแรกนี่ก็คือระยะก็คือลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ไปยันวันที่10นะฮะลงทะเบียนกันนะครับทุกคนนะก็ลงทะเบียนเวลาไหนก็ได้เนาะเพื่อลงทะเบียนเนี่ยเพื่อจะได้รับเงินทั้งหมด5,000โกลเนาะก็ของขวัญก็จะส่งให้วันที่11นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมก็ทำการอ่ะล็อกลองล็อกอินไปดูนะฮะโอเคครับมันก็ได้แล้วไปทำเรียบร้อยเนาะก็เนี่ยอาจจะช้าๆหน่อยนะทุกคนก็อย่างที่สองนะก็คือกิจกรรมล็อกอินเพื่อรับเซตแฟชั่นฟรีนะครับผมชุดนี้นี่ก็สามารถเอาไปแลกเหรียญได้นะวันที่11ก็คือใช้เหรียญเนี่ยก็ใช้เหรียญสุ่มนะก็ส่วนตัวเนี่ยถามว่าแบบไหนดีสุดนะสำหรับผมเนี่ยขอแนะนำทีเดียวก็สำหรับใครที่เล่นตัวละครผู้หญิงนะฮะแล้วแบบเล่นตัวละครผู้หญิงอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมแนะนําให้เลือกชุดนี้ฮะชุดเทคโนส้มนะฮะเพราะเป็นชุดที่ซ่อนเกราะครับเรียกว่าชุดเนี้ยสวยและก็เท่มากครับถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าใครเล่นตัวผู้หญิงนี่ให้แลกชุดนี้นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชุดพวกนี้พวกชุดนักเรียนหญิงนักเรียนชายหรือชุดทางด้านของชุดปีศาจแห่งฝันร้ายเนี่ยจะเป็นชุดไม่ซ่อนเกราะนะผมก็ไม่ค่อยชอบแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะแลกไปทางด้านของบัตรหมุนไดมอนด์รอยัลจํานวน5ใบนะครับเพราะว่าบัตรหมุนเพชรเนี่ยมีโอกาสสุ่มในลอตเตอรี่อาจจะได้ของดีอาจจะได้เสื้อกระเป๋าสกินรถสกินปืนหรืออะไรที่ของดีๆในเกมฟรีไฟร์ก็ได้นะครับผมก็ส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําเป็นบัตรถ้าจะเป็นแรกก็เป็นแรกเป็นบัตรหมุนไดมอนด์รอยัล5ใบนะครับผมส่วนกิจการที่3นะครับเล่นฟรีไฟร์เพื่อลุ้นรับ iPhone 8 Plus เนาะนี่เรียกว่าเป็นรางวัลใหญ่กันเลยทีเดียวครับเล่นง่ายๆครับกิจกรรมนี้เพียงแค่เล่นโหมดมันแน่ครับทุกคนไปหาเล่นกันได้เลยแล้วก็ที่มาจะใหม่ก็คือสโคปจับความร้อนแล้วก็ชุดพังพุ่มไม้นะฮะนี่เป็นเรียกว่าสโคปแบบสโคปแบบอินฟราครับอินฟราเรดนั่นเองครับจับความร้อนด้วยครับโอ้โหถ้าเกมนี้พัฒนาแน่นอนครับส่วนอันที่4นะคือสะสมเหรียญกิจกรรมเพื่อแลกต่างๆคือแลกทางด้านของร่มอันที่ร่มนี่คือได้ฟรีครับเหรียญเนี่ยเหรียญนี้ก็เก็บเรื่อยๆครับเล่นทั้งเล่นจบวันหนึ่งแล้วก็เล่นเสร็จก็แชร์อะไรก็จะได้นะครับผมเหรียญนี้เอาไปแลกอะไรได้บ้างอย่างที่แรกอย่างที่1เนี่ยคือเอาไปแลกเสื้อผ้าได้ครับนั่นคือชุดของตัวละครนั้นๆซึ่งชุดของตัวละครใครๆก็รู้ว่าราคามันหลายพันเพชรแน่นอนนะฮะอย่างที่2นี่คือเรียกว่าเซตเรียกว่าเซตตัวละครอย่างที่3นี่คือเลือกเป็นชิ้นส่วนของตัวละครถ้าคือ1เหรียญนี่จะได้ประมาณ100นะครับทุกคนแล้วตัวละครนี่คือได้ทุกตัวนะฮะส่วนระยะกิจกรรมที่12ถึง17ก็ยังมีแบบว่ายังมีอยู่นะครับเป็นกิจกรรมแจกเงินแจกเป็นทั้งแผนที่แล้วก็แจกเป็นกล่องแดงนะครับผมแล้วก็วันที่11ถึงวันที่17ก็ยังมีกิจกรรมเล่นยังไงให้ติดท็อปเนาะเล่นให้ได้ติดท็อปก็จะได้เป็นที่สุ่มเป็นแบบเหรียญแบบโกลแล้วก็เป็นทางด้านที่เรียกแอร์ดรอปแล้วก็กองไฟแล้วก็มีโอกาสลุ้นรับถ้าเล่นติดท็อป10เนี่ยจะได้รับเป็นกล่องแฟชั่น1กล่องนะครับผมก็กิจกรรมที่5เป็นกิจกรรมพิเศษก็คือกิจกรรมชุดแลครับคือเรียกว่าเป็นชุดที่เปิดขายเพียงแค่1ครั้งนะครับเป็นชุดฉลองสําหรับ1ปีก็จะมีชุดเซตหนูน้อยหมกแดงเซตหมาป่านะครับราคา2ชุดนี้ก็ราคาอยู่ที่1,500กว่าๆเนี่ยผมจำไม่ได้ชุดที่2คือชุดนี้ครับไม่มีขายเนาะนอกจากเพื่อนส่งของขวัญมาให้อีกทีนะครับทุกคนส่วนที่3นี่คือปี๊บคุมหัวครบรอบ1ปีครับเริ่มขายนะคือปี๊บคุมหัวครับตอนแรกมีกล่องคุมหัวคราวนี้เป็นปี๊บคุมหัวนะครับส่วนนี้คือเติมเพชรครับเพื่อได้ชุดนักโทษนะทุกคนเนาะเรียกว่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่ซ่อนเกราะซ่อนหมวกนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็ถ้าก็เย็นนี้ผมก็มีสตรีมกับพี่ก้องเนาะก็ไปสามารถรับชมได้นะครับช่อง Poppy Attack นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ